ชาวาทานิเทศเนี่ยนะคะถ้าถามว่าเรียนแล้วได้อะไรอันดับแรกเลยมันคือการพัฒนาศักยภาพตัวเองค่ะมันเริ่มตั้งแต่การเรียนรู้ทำความเข้าใจตัวเองจนสามารถนำไปสู่การพัฒนาทักษะทั้งหมดที่เรามีได้ค่ะทุกวันนี้นะคะไม่ว่าจะไปร่วมกิจกรรมหรือว่าการทำกิจกรรมสัมภาษณ์ใดๆก็แล้วแต่ทุกที่จะมีคำถามเหมือนกันเสมอว่าคุณมาจากที่ไหนเพราะเราสามารถตอบคำถามแสดงศักยภาพทุกๆอย่างได้ออกมาอย่างดีและตรงจุดกับสิ่งที่เขาคาดหวังค่ะอันดับที่2คือมันทำให้เราเนี่ยเข้าใจคนอื่นเรียนรู้สังคมมากยิ่งขึ้นถ้าจะให้เรียนง่ายๆก็คือมันทำให้เรากลายเป็นคนใจกว้างซึ่งจุดนี้นะคะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับทรัพยากรมนุษย์ในยุคปัจจุบันที่เรื่องของความหลากหลายกลายเป็นประเด็นสำคัญในชีวิตค่ะแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะคะสิ่งที่ได้รับจากการเรียนที่นี่ก็คือไม่ว่าเราจะเรียนอะไรมามากมายแค่ไหนก็ตามที่นี่ไม่เคยหล่อหลอมให้เรากลายเป็นคนอื่นค่ะสิ่งสำคัญคือเรายังคงเป็นตัวของเราเองที่มีความชายไบชายไบมากยิ่งขึ้นค่ะ